วัสดีค่ะวันนี้เจอกันดาด้าอยู่ในครัวนะคะวันนี้ดาด้าจะอยู่ในครัวทําไมวันนี้ดาด้าจะมาทําการตอกไข่จิ๋วตอกไข่ที่มีลูกเล็กๆอย่างนี้นะคะนี่ค่ะตอกไข่ที่มีลูกเล็กๆอย่างนี้ดูซิว่าข้างในเนี่ยมันจะมีไข่แดงอยู่หรือเปล่านะคะไข่เล็กๆลูกเล็กๆที่มีเนี่ยเกิดจากแม่ไก่นะคะแม่ไก่ไข่ของด้าที่มีอายุเยอะแล้วนะคะเขาก็จะสุขภาพเขาก็เหมือนคนแก่ค่ะก็คือไข่เขาก็จะได้ลูกแค่นี้นะคะนี่ค่ะตัวที่ว่าแก่สุขภาพไม่แข็งแรงไก่ไข่ออกมาก็จะมีลูกเล็กนะคะส่วนนี้คือลูกที่ปกติเปรียบเทียบกันนะคะลูกที่เป็นปกติกับลูกเล็กนะคะเดี๋ยวด้าจะมาลองตอกดูว่าข้างในเนี่ยมันจะมีไข่แดงเหมือนไข่ปกติอย่างนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าไข่ลูกเล็กๆของเราอย่างนี้จะมีไข่แดงเหมือนไข่ไก่ปกติหรือเปล่าเดี๋ยวดาจะตอกให้ดูนะคะมีไหมโอ้โหมีด้วยค่ะมีไข่แดงด้วยนี่อันนี้เป็นลูกแรกนะคะเดี๋ยวดูลูกต่อไปสิมีไหมโอ้ลูกนี้ก็มีถึงแม้ว่าจะลูกเล็กนะคะแต่ไข่แดงนี่ก็ค่อนข้างจะใหญ่เลยค่ะลองดูลูกต่อไปสิมีไหมโอ้ยลูกนี้ก็มีเล็กแต่ตัวนะคะไข่แดงใหญ่มากๆเลยนี่ก็มีโอ้ถึงแม้ว่าลูกเล็กขนาดนี้นะคะลูกเล็กแค่นี้ก็มีไข่แดงนะคะนี่ให้ดูชัดๆเลยนะคะนี่ลูกนี้ไข่แดงเป็นไข่เหลืองนะคะแต่นอกนั้นคือไข่สีสดมากๆเลยค่ะสีเหลืองนี่คือเปลือกบางนะคะเดี๋ยวด้าให้ดูใกล้ๆให้ชัดๆดีกว่าค่ะนี่ออกมาดูที่สว่างๆกันนะคะนี่คือไข่สดๆนะคะสีแดงนี้คือไข่เปลือกบางนะคะส่วนสีฟองที่เห็นนี่ก็คือไข่ลูกเล็กที่ว่ามีเปลือกปกตินะคะอันนี้เรามาดูเขาเรียกว่าอะไรล่ะไข่ใบใหญ่นะคะไข่ใบใหญ่ที่เป็นปกติไข่ปกตินะคะดูสิคะว่าไข่แดงจะมีขนาดเท่ากันไหมค่ะและนี่นะคะก็เป็นไข่ฟองใหญ่ปกตินะคะฝักไข่ฟองปกติค่ะเดี๋ยวได้จะลองตอกให้ดูนะคะว่าดูสิคะว่าไข่แดงจะเท่ากันไหมไม่ออกตอกที่พื้นลูกโอเคดูสินี่อันนี้คือใบใหญ่นอกนั้นคือใบเล็กนะคะแทบจะไม่ค่อยแตกต่างกันสักเท่าไหร่เลยนะคะนี่ความสมบูรณ์ของไก่ไข่ที่เราเลี้ยงด้วยธรรมชาติให้กินสมุนไพรเลี้ยงแบบอารมณ์ดีปล่อยเขาเป็นอิสระนะคะค่ะค่ะและในวันนี้นะคะดาด้าก็พามาดูไข่ไก่นะคะที่มีลูกเล็กๆที่เกิดจากไก่ที่มีอายุมากแล้วนะคะแต่ดาด้าก็ไม่ได้ขายออกไปนะคะไม่ได้จำหน่ายออกไปก็ยังคงเลี้ยงเขาอยู่อายุเขาก็เข้าปีที่3แล้วนะคะบางตัวก็แก่มากๆแล้วนะคะแต่เขาก็ยังให้ไข่ได้กินได้ขายอยู่ในทุกๆวันนะคะนี่ค่ะบ่งบอกถึงความสมบูรณ์นะคะของตัวไก่ถึงแม้ว่าจะไข่ฟองเล็กๆนะคะแต่ก็มีครบทั้งไข่ขาวและไข่แดงค่ะค่ะและในคลิปนี้นะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดาด้าด้วยนะคะเพื่อที่ว่าดาด้าจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดในการลงคลิปของดาในครั้งต่อๆไปนะคะส
สำหรับคลิปนี้ดาดาต้องลาไปก่อนค่ะกับไข่ไก่อารมณ์ดีบ๊ายบายค่ะ